สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องของค่าไฟแพงมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องผู้ชมถามทำไมเหรอจ๊ะเนื่องจากสาเหตุตอนนี้นะเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเปิดแอร์แล้วหลังจากที่ชั่วนาตาปีนั้นค่าไฟไม่ค่อยขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมโดยเดือนที่แล้วนั้นอยู่ประมาณ 4,000 ต้นๆแล้วเดือนนี้ล่ะโอ้โหพุ่งทะยานไม่หยุดยั้งเกือบ 6,000 บาทกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเรื่องผู้ชมและที่สำคัญตอนนี้กระแสข่าวหนาหูไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่สลิ่มลอดช่องตอนนี้ออกมาตีข่าวกันไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ค่าไฟแพงเนี่ยรู้ไหมถามใครเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับท่านผู้ชมเลยทำให้ค่าไฟแพงอะไรประมาณนี้ออกมาจากใครออกมาจากเสหิอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแต่สระอินะครับอย่าไปเติมเป็นสระอีอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหรือว่านายหิและการถามทำไมก็เพราะว่าโดนตะเพิดออกจากการเป็นราชการไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อยู่เป็นตำรวจหรือว่าทหารอะไรแล้วครับท่านก็ตอนนี้สลิมบอกมาตีกินอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยค่าไฟแพงครับท่านโดยหิมาลัยนะครับท่านผู้ชมโพสต์น่าจะกลับไปถามอดีตนายกยิ่งลักษณ์อะไรประมาณนี้เพราะอะไรเหรอเพราะค่าไฟแพงนะไอ้ตายแล้วตายแล้วมันสมองระดับไอเดียสมองฝังชิปแบบนี้นี่มีอยู่พักเดียวนะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็โทษยิ่งลักษณ์ไว้ก่อนแล้วตัวมันเองล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดจะเอาไอหินี้ไปเทียบกับธรรมนัสนี้ผมเชียร์ธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรออันนี้ข้ามค่ายไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ชอบเป็นการส่วนตัวอีกแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยโดยเฮ้ยหิฟังอยู่มึงอย่ายิ้มเนี่ยซัดสาเหตุค่าไฟแพงชี้เพราะเป็นสาเหตุของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะโดยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นรู้สึกว่าได้มีการออกมาบอกนะเนี่ยได้มีการเพิ่มหน่วยหรือว่าเพิ่มอะไรสักอย่างนึงเพื่อจะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเป็นอย่างไรจ้าไอฮิตเล่นะครับท่านผู้ชมก็ดันมายึดอำนาจปล้นอำนาจประชาชนครับท่านเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีอะไรละวะจำไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้อปี57นะครับท่านถามทำไมต้องหนูจำไม่ได้มันนานเหลือเกินแล้วนะครับไอ้หอกหักสักกระเบือนี้มันอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรอบนี้ล่ะก็ขอให้มันจงเป็นสุขเป็นสุขนะครับท่านผู้ชมเกิดชาติหน้าฉันใดนั้นขอให้ไกลกันไว้เถิดโดยหมอพรหมมิลเลอร์สุริเดชครับท่านพรรคเพื่อไทยยันไม่ได้มาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเนี่ยปมสาเหตุค่าไฟแพงแล้วก็เชื่อว่าประชาชนฉลาดพอที่จะเข้าใจดีนะครับไอ้หิฟังอยู่มึงอย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้รู้สึกว่าจะเพ่นพ่านนะครับในหน้าจอมือถือของผมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยนะเนี่ยเชื่อก็บ้องติดบั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีพวกทํานองนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรอก็เพราะว่ามันไม่กันกองนะครับโดยตอนนี้ไลน์กลุ่มสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรประมาณนี้มีการแห่แชร์ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวซัดค่าไฟแพงเนี่ยเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์อะไรทํานองนี้โดยถ้าเกิดมีมันสมองนี้ก็ต้องคิดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเรานั้นมี 87,000 เซลล์ 4,000 เซลล์อะไรนั้นมันเยอะเกินไปครับท่านควบคู่ขนานมากับตอนนี้หลังจากค่าไฟแพงศรีสุวรรณจันทร์อะไรสักอย่างแล้วเว้ยจำไม่ได้ร้องผู้ตรวจการสอบค่าไฟแพงเหตุสำรองเกินความต้องการใช้พลังงานของประชาชนอะไรทำนองนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าจะพังคาบ้านอย่างยับเยินกันเลยทีเดียวสำหรับใครสำหรับนายฟิล์มรัฐภูมินะครับท่านผู้ชมผมไปค้นมาแล้วยังไม่ปรากฏภาพว่าไปเป่านกหวีดเข้ามาจากเศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยก็โดนชาวบ้านสวนยับทัวลงคาบ้านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบอกเว้ยเนี่ยมันเล่นข้ามรุ่นนั่นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปก็ได้มีคนมาแซะผมนะครับท่านผู้ชมที่คุณยังเล่นข้ามรุ่นเลยอะไรประมาณนี้ประมาณว่าอะไรว่าเป็นคนใต้ไม่เลือกชวนหลีกภัยอะไรก็จะไม่เลือกแล้วจะทำไมโดยคนใต้ทั้งหลายแหละฟังอยู่อย่ายิ้มนะครับท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้เป็นทาสของไอ้พรรคบางพรรคอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆหลังจากฟิล์มรัฐภูมิพังคาบ้านในอดีตดาราอะไรสักอย่างนึงเนี่ยออกมาซัดเศรษฐาทวีสินปมอย่าจุ้นนโยบายพลังประชารัฐหลังจากเศรษฐาทวีสินนั้นได้ออกมานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นโยบายเงิน 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตนั้นส่งผลให้สะเทือนเรือนลั่นทั้งไอ้ตู่จตุพรนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีคลังสมัยยิ่งลักษณ์อะไรพวกนี้นั้นก็ออกมาปาชาดานะบอกว่าเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนด้านไอ้ฟิล์มรัฐภูมินี้ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยให้เศรษฐาทวีสินเนี่ยไปตอบสังคมให้ได้ก่อนพร้อมไล่ให้ไปดูนโยบายเพื่อไทยก่อนจะเอาเงินมาจากไหนมาแจกอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรก็โดนทัวลงอ่วมไม่หยุดยั้งนะโดย4ปีแม่มึงเอ้ยมันอยู่มา4พรรคนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแบบนี้นี่เป็นเทพเจ้าแห่งการย้ายพรรคกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าเคยอยู่พรรคชัดเตาปูนแล้วก็ย้ายมาเพื่อไทยแล้วก็ย้ายไปพรรคคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ย้ายไปพลังประชารัฐ4โบสถ์กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ควบคู่กับไอ้โบสถ์เสกสกลได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจว่าไอ้โบสถ์เสกสกลนี้ทำสถิติใหม่นะครับท่านผู้ชมประมาณปีกว่าๆนี่แม่มึงเอ้ยมันย้ายพลังประชารัฐออกไปสร้างพรรคใหม่ย้ายกลับมาแล้วก็ออกไปใหม่ย้ายกลับมาออกไปใหม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับเลทอิทบีช่างมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สถานการณ์โพนั้นมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสำหรับอุ้งอิงชนะขาดทุกที่นะครับท่านยกเว้นเฉพาะภาคใต้ถามชนะใครชนะไอ้ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดยโพเนชั
านนะครับท่านอุ๊งอิง VS ประยุทธ์เนี่ยคนไทยอยากได้ใครเป็นแคนดิเดตนายกก็อุ๊งอิงมาแรงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลายภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมส่วนฮิตเลนนี้อยู่ที่เลขหลักเดียวมีอยู่2หลักก็คือพื้นที่ภาคใต้ 26.02% ขณะอุ๊งอิงล่วงลงมาอยู่17%กว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงต่อแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้หลังจากที่มันโทษว่าค่าไฟแพงเป็นเพราะยิ่งลักษณ์อันนี้ก็เป็นน้ำพริกยิ่งลักษณ์นะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นน้ำพริกมันปูอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวโดยท่านจะเอาปลาเกล็ดขาวอบกรอบก็ได้นั่นเนี่ยถามเอาไปทำอะไรเอามาจิ้มน้ำพริกก็จะอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ120 กรัมต่อ1 ขวดครับท่าน89 บาท 3 กระปุก250สั่ง2 เซตแถม1 ขวดครับท่านพร้อมกับปลาเกล็ดขาวอบกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีโดยก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจิ้มที่ลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้นัดวิวช็อปครับท่านก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อวานนี้ก็ทำการส่งหลายลังกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยมาขยายผลโพกันต่อสักเล็กน้อยถึงปานกลางโดยอยากให้เป็นนายกนี้อุ้งอิงแสงริ้วไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิด78ภูมิภาคนี้อยู่ตัวเลข2หลัก33กว่าเปอร์เซ็นต์29กว่าเปอร์เซ็นต์40 40 40 30 30 30ไล่ตัวล่ะก็อยู่ประมาณ 8.1 นะเนี่ย4จุดกว่า3จุดกว่าอะไรประมาณนี้อุ๊ยตายแล้วตายแล้วตอนนี้สลิ่มจะทำอย่างไรนั่นเนี่ยถามเรื่องอะไรเหรอพวกบัวประยุทธ์นั้นตกต่ำไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้มีสิ่งน่าสะเทือนใจครับท่านผมเห็นแล้วผมก็สะเทือนใจนะเนี่ยใครกันหนอช่างบังอาจเอาหญ้าไปยัดปากประยุทธ์มันอร่อยมากเนี่ยไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีโดยตอนนี้สลิ่มรอดช่องได้ตีข่าวอย่างหนักนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่มีคนมากรีดป้ายฮิตเลนนี้ก็เพราะว่ากระแสดีเกินไปแรงเกินต้านชาวบ้านชาวช่องรับไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ผู้สมัครบางคนรับไม่ได้นั่นเนี่ยเลยต้องมากรีดแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกรีดนี้ตอนนี้ลุกลามไปประมาณ200กว่าป้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่รู้ว่ามีการเอาหญ้าไปยัดอีกหรือเปล่านะมันอร่อยนะไม่ใช่โอ้ยทำให้ผมนึกถึงนายสลันบุษลันเกตเลยมาแล้วแดดเปี้ยงเที่ยงตรงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามมาทำไมขี่ม้ามาสมัครครับท่านมาสมัครในการเป็นส.ส.อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการพกดาบบางระจันอะไรมาด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันจะไปสู้รบกับใครมาข้างหลังตาย5มาข้างหน้าตาย6อะไรหรือเปล่านี้ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านพร้อมกันนี้หมอว่าลงได้ถือหญ้าเนเปียหรือหญ้าอะไรสักอย่างนึงมาสมัครแล้วหญ้าตอนนั้นไปอยู่ไหนไปอยู่ในปากประยุทธ์แล้วใช่ไหมไม่ใช่ห่วยก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายเข้าใจผิดเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมแห่โยงว่าเนี่ยเกี่ยวกันแน่เลยถามทำไมสลันวุฒิพกดาบกีดป้ายประยุทธ์แล้วหมอว่าลงหลังหญ้ายัดแบบนั้นเหรอผมก็บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ไม่อาจรู้เหมือนกันครับท่านเลดิตบีข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาขอบคุณกันรัฐบาลกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นพระคุณอย่างสูงล้นกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดจะลดแบบนี้มึงอย่าลดเลยดีกว่าหลังจากค่าไฟแพงไม่หยุดยั้งตอนนี้มันก็ออกมาแล้วครับท่านโดยทยอยปรับลดค่าไฟเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะครับท่านผู้ชมจาก 4.77 บาทเหลือเท่าไหร่จ้าเหลือ2.50 บาทเหลือ3 บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับท่าน 4.77 เหลือ 4.70 อะไรประมาณนี้ลดไป0โอ้แม่มึงเอ้ยจาก 4.77 ลดเหลือ 4.70 บาทต่อหน่วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านก็ขอบคุณมึงมากเลยเฮ้ยประยุทธ์หรือว่าใครก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนั่นเนี่ยโอ้ตอนนี้ร้องครับท่านถามร้องให้ใช่ไหมเหมือนนายสุเทพหรือเปล่าที่ตอนนี้ลูกเลี้ยงก็บอกเฮ้ยเถือกมึงอย่าเพิ่งมาพักนี้ไม่ต้อนรับถามทำไมเดี๋ยวจะทำให้กระแสพักตกต่ำนะเนี่ยเพราะว่าหลังจากบวชเป็นพระอาจจะมาเลิกเป็นอะไรวะนักการเมืองแล้วนะโยมไม่เล่นการเมืองแล้วนะโยมสุดท้ายเป็นอย่างไรก็กลับไปเล่นนะครับเรื่องผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นั้นแม้แต่พักอะไรวะลูกเลี้ยงของมันเนี่ยเอกนัทพร้อมพันยังไม่เอาเลยนะเนี่ยบอกไอ้หอกอย่ามาทางนี้แต่ที่แน่ๆร้องครับท่านพักไอ้ตู่อันไตนะเนี่ยถูกมือมีดเอ้ยไม่ใช่ถูกมือมืดนะครับแต่ว่าผมเรียกเป็นมือดีดีกว่านั่นเนี่ยกีดป้ายตู่ฮิตเลครับท่านทั่วภาคอีสานกว่า200ป้ายเกินเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังเป็นพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ภาพของผู้สมัครนั้นยังอยู่ส่วนภาพฮิตเลล่ะก็โดนระยำอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็สมน้ำหน้ามันอย่างเป็นทางการได้เช่นเกมกันเลยทีเดียวครับท่านด้านพรรคเพื่อไทยอย่างที่ได้แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นโลดแจงค่าไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะปูยิ่งลักษณ์หลังจากมีการแชร์นะครับท่านผู้ชมค่าไฟแพงเนี่ยเพราะยิ่งลักษณ์แช
ร์ว่อนสนั่นในกลุ่มสวัสดีวันจันทร์อะไรทำนองนี้และในโซเชียลอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมเชื่อได้นะก็บ้องติดบ้างกันเลยทีเดียวสาเหตุคือไอ้ประยุทธ์นี่มันเข้ามายึดอำนาจปล้นอำนาจจากประชาชนไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นั้นแล้วก็มีมาตรา44อย่างนั้นมีมาตรา44อย่างนี้แม่มึงเอ้ยเสือกเสลอไปปิดเหมืองทองอัคราอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมที่อย่างนั้นล่ะมีปัญญาและยังไงไอ้ที่จะลดค่าไฟแพงนี้เสือกไม่ทำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีด้านหมอวรงค์เว้ยเฮ้ยถึงขั้นหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมก้มกราบขออนุญาตชาวพิษณุโลกไปเป็นนายกรัฐมนตรีเฮ้ยวรงค์เข้าสภาให้ได้ก่อนดีกว่านั่นเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็ฉาดนั่นเนี่ยผมปวดใจเหลือเกินถามชาวว่าอะไรชาวว่าเนี่ยเป็นสสให้ได้ก่อนดีกว่าไหมทำไมเหรอเห็นครั้งก่อนยังสอบตกเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นหมอคนแล้วไปแพ้สัตวแพทย์ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องน่าติดตามหรือจะไม่น่าติดตามนั้นช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาที่ข่าวของนางศรีนวลงูเห่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปประกบข่าวกับดาราสลิ่มลอดช่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีโดนแบนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตั้งแต่ปี63 62นั่นเนี่ยแล้วตอนนี้ประชาชนทั้งหลายจะเลิกหยุดแบนได้หรือยังนะผมก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากศาลตั้งต้นนะครับท่านผู้ชมม้าอรณภาโดนไปก่อนเลยดอกแรกครับท่านกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวมีการออกมาโพสต์นะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไอ้พวกชู3นิ้วอะไรแล้วผู้หญิงผูกโบขาวอะไรประมาณนี้ม็อบนักศึกษาเนี่ยแนะนำไม่ต้องไปเรียนแล้วไปนอนอะไรอยู่บ้านสักอย่างนึงนั้นแล้วเป็นอย่างไรโดนแบนนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ครับท่านตามมาติดๆนั่นก็คือนางเหมียวประวันรัตน์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้สลิ่มอ้อนวอนด้วยเฮ้ยเลิกแบนได้ไหมหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันโดยหลังจากโดนเบรกทำหน้าที่พิธีกรเหมียวประวันรัตน์ครับท่านก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในช่วงนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นที่น่าจับจ้องอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหลังจากที่มีการขึ้นเวทีกปปสที่มีไอ้เทือกเป็นแกนนำนั้นแล้วก็ได้ไปอ่านอิติปิโสแล้วเนี่ยพร้อมกันนี้ได้มีการเต้นต่างๆกันนานนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่แบบนี้นะถามแล้วแบบนี้มันใครประวิตรนะครับท่านผู้ชมถ้าเดินเต้นนกเอี้ยงอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนแบนจากมรสุมดราม่าครั้งใหญ่หลังจากม้าอรณภาออกมาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลออนไลน์จนโดนแบนไปแล้วรอบนึงแล้วก็ได้มีการออกบอกมาจากหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ขอถอนตัวไปแล้วเมียประวันรัตน์ก็ตามมาติดๆครับท่านด้านท็อปด้านบก.รายจุดนั่นเนี่ยก็ย้อนอดีตสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยทัวร์ลงเมียประวันรัฐด้านบก.รายจุดลั่นนี่คือตราบาปครับท่านไม่รู้ว่าจะบาปมากหรือบาปน้อยหรือไม่บาปนั้นไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นคนดีถามเป็นคนดียังไงไม่รู้เหมือนกันครับท่านเห็นมันบอกกันเองนะครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นคนดีเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยเฮ้ยแบบนี้เนี่ยผมก็เป็นคนดีแบบนี้มันมีจริงเหรอว่าเนี่ยถามทำไมต้องให้คนอื่นเป็นคนชมนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีแบบนี้ผมชั่วๆแบบนี้ดีกว่าครับท่านโดยบก.รายจุดก็ได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับเหมียวประวันรัตน์นั่นเนี่ยไม่เคยแม้ต่อจะออกมาขอโทษสังคมปัญหาของไม่ใช่ปัญหาของเหมียวประวันรัตน์ไม่ใช่แค่เรื่องขึ้นเวทีกปปส.แต่อยู่ที่คำพูดสนับสนุนการใช้ความจุดๆนะครับแสดงถึงความสะใจกรณีนี้ตัวเธอไม่เคยแม้ออกมาขอโทษสังคมนี้คือตราบาปของชีวิตตลอดไปอย่างไม่หยุดยั้งแจ้งเข้ามาเมื่อ25สิงหาคมปี63นะครับท่านผู้ชมก็ระลึกชาติเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านสำหรับเรื่องนี้ Let it be ครับช่างข้ามมันไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่พรรคประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดนกีดป้ายหาเสียงยับเยินอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยแต่ว่าพรรคอื่นนั้นรู้สึกว่าที่จังหวัดไหนแล้วว่าเนี่ยขอนแก่นหรือไม่ไม่แน่ใจแล้วว่ากีดยับเยินไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รวมทั่วไทยตอนนี้200กว่าป้ายแล้วก็ส่งนางที่พานันครับท่านอดีตส.ส.สอบตกเป็นบุคคลแห่งอดีตนะครับท่านผู้ชมแห่งปีกันเลยทีเดียวก็ได้ออกมาโวแล้วเนี่ยรวมท่าโวสงการเงินสะพัด 1.8 หมื่นล้านบาทผลงานฮิตเลยครับท่านแล้วก็เปิดเว็บแก้เกมทำลายป้ายอะไรทำนองนี้แนะประชาชนทั้งหลายค้นหาชื่อแล้วก็เบอร์ผู้สมัครไอ้พรรครวมท่าอะไรประมาณนี้ผ่านเว็บได้ไม่ต้องง้อป้ายถูกกีดทำลายนะครับท่านโดยอันนี้ผมต้องเสียปากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่หวั่นไหวถามทำไมเพราะว่ามีน้ำยาบ้วนปากแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่านข่าวนั่งนี่เสร็จก็จะต้องไปคั่วคอถามทำไมเหรอเดี๋ยวอะไรมันจะมาติดในลูกกับฟันนะครับท่านผู้ชมติดเหงือกติดกระเดือกติดฟันแล้วมันจะไม่ดีถามติดอะไรติดเสนียดครับท่านหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เลยติดบีข้ามมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาโชว์สลือไม่หยุดยั้งก็เลยทีเดียวไปต่างประเทศแม่มึงเอ้ยก็เดินหาธงไม่เจอนะครับท่านผู้ชมธงอยู่ตรงนี้มันเดินไปนู่นจนพิธีกรต่างประเทศทนไม่ไหวบอยฮิตเลยไม่ใช่บอยเบื้องตูเอ็มไม่ใช่อีกประยุทธ์
มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่เนี่ยประเทศมึงอยู่ตรงนี้ป้ายเนี่ยธงชาติอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมมันมีถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้มีการเผยแพร่มาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ได้เสือกแนะนำประชาชนให้หัดเข้า Google กันด้วยให้หัดเข้า YouTube กันด้วยโอ้โหหอกหักนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวครับท่านแล้วพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้รู้นะครับท่านผู้ชมว่าตัวมันเองนั้นเหมือนกับเพิ่งเคยเข้า Google เป็นครับท่านแล้วยังไงต่อจ๊ะก็เลยมาแนะนำประชาชนนั้นเนี่ยพร้อมกับมีการเกทับเฮ้ยบอกว่าสิ่งที่ตัวมันเองเข้าใน Google นั้นเนี่ยประชาชนไม่ค่อยเข้ากันหรอกถามทำไมมึงเข้าไปดูอะไรบอกมานะบอกว่าเข้าไปดูสิ่งที่เป็นสาระนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสาระดีหรือสาระอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านอยู่กันมา 8-9 ปีเป็นนายกแม่มึงเอ้ยปัญญาแก้ปัญหายังไม่มีแบบนี้ต้องส่งว่าลงเป็นนายกแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากวิว่าลงเว้ยเฮ้ยลงทุนกาบดินนะครับท่านผู้ชมกาบพื้นเวทีกันเลยทีเดียวอ้อนชาวพิษณุโลกขอเป็นนายกจะได้ไหมอะไรทำนองนี้มาวันนี้มันโผล่มาอีกแล้วในจอโทรศัพท์แล้วก็มีสลิมบางส่วนเนี่ยก็ประท้วงถามประท้วงเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยคลิปของผมเนี่ยก็ไปโผล่ในจอโทรศัพท์พวกเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมฟังกันไว้เถิดสลิมทั้งหลายแล้วเป็นอย่างไรรัฐบาลว่าไงเว้ยเฮ้ยหมอลงผู้เชี่ยวชาญในการเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะยากๆซัดค่าไฟแพงเพราะถูกทุนใหญ่ครอบงำปลุกให้เลือกไทยพักดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการบัวเว้ยเฮ้ยเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยแล้วพออีกวันนึงล่ะมันก็จะกลายเป็นเมื่อวานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้และไอ้พรุ่งนี้มันก็จะไม่ถึงสักทีกูก็ไม่รู้ว่าจะรวยได้อย่างไรครับท่านบอกว่าถูกคุมไอ้ไรวะทุนใหญ่งอบดังงอบครับงอบครอบงำโอ้ยทำไมชีวิตกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยอ๋อมันขยายได้นี่หว่าปู่ให้เลือกไทยพักดีครับท่านด้านนายถาวรเสนเนียมโว้หลายพรรคการเมืองจ้องซื้อเสียงแน่รับเงินไว้แล้วก็ไปการเพื่อไทยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วอ่านผิดอีกแล้วว่าแน่ให้รับเงินไว้แต่อยากกลานะครับท่านผู้ชมก็รับไว้ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปเลือกพรรคที่ท่านชอบนะครับท่านผู้ชมผมไม่สามารถจะออกบอกไปได้ว่าจะให้ท่านไปเลือกพรรคไหนถามทำไมจ้าเฮ้ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็มีพรรคในใจอยู่แล้วครับท่านซึ่งก็น่าติดตามอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆอันนี้แทบช็อกครับท่านโดยค่าไฟรอบบินล่าสุดเกือบล้านนะครับท่านผู้ชมเปิดรีสอร์ทมากกว่า40ปีท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอโดยแทบช็อกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทได้โพสต์คลิปโชว์บินค่าไฟฟ้ารอบเดือนล่าสุดเอาขั้นแทบช็อกกันเลยทีเดียวเพราะพุ่งไปเกือบ1ล้านบาทอะไรทำนองนี้ก็เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมอยู่มาตั้งนานครับท่านปัญญาในการบริหารประเทศนั้นก็มีเยอะนะครับท่านผู้ชมเห็นเขาอวดโอ้มานะเนี่ย 84,000 เซลแล้วตอนหลังก็ไปเพิ่มเซลแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเสรีพิสูจน์ออกมาบอกว่าเนี่ยมันน้อยกว่าลาอีกแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าแพ้อีกแล้วเนี่ยรู้ไหมตู่อันไตก็ได้ออกมาแก้ข่าวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นกี่ล้านเซลแล้วไม่รู้แสนล้านเซลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกรั่วตอนหลังล้นนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้กระแสวอลเลิกแบนดาราสลิมนั้นเริ่มจะกลับมาบอมบอมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่รู้ๆหากสนใจสั่งซื้อน้ำพริกครับท่าน1เซตนะครับท่านผู้ชม250บาท3กระปุก2เซตแถม1กระปุกครับท่านผู้ฟังที่เอาลบแอดไลน์ในวิวช็อปจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม